วันนี้คุยทุกพักเลยเดินไปคุยกับเพื่อนดีทางอะไรก็ไหนแต่ก็ยังไม่ได้มีการนัดหมายกันเขาเห็นเมื่อเช้าบอกว่าก็จะมีการไปพูดคุยเพื่อเจอกันไม่มีเราเอาทีละสเต็ปทำอะไรทีละสเต็ปครับวันนี้แต่คะแนนที่ออกมาวันนี้ของประธานสภาก็ถือว่าเป็นก็สวยดีนะค่ะก็สวยดีนะแล้วก็สวยดีนะคือยังไงแล้วก็บุคลากรบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นประธานรัฐสภาเหมาะสมผมว่าเป็นความหวังของบ้านเมืองนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีบารมีที่จะทำให้ทุกอย่างน่าจะดำเนินไปได้ดีนะครับเสียงของวันนี้ก็จะเป็นเสียงที่สำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวคนเสียคนจำเป็นไหมที่ท่านที่มีสมาชิกเป็นประธานสภาจะต้องเป็นข้าราชการก็ผมว่ามันขึ้นอยู่กับมือนะครับขึ้นอยู่กับเสียงที่แต่ละคนจะให้ความไว้วางใจอย่างไรตัดสินใจอย่างไรสมัยก่อนท่านวันนอท่านเป็นประธานรัฐสภาท่านเป็นฝ่ายค้านก็มีท่านชายที่ชอบผมก็เคยเป็นประธานรัฐสภาแต่การทำงานในสภาผมว่าบารมีนะครับประธานน่าจะคุมเกมได้นะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายรัฐบาลเองจะก็วันนี้ดูว่าอะไรลำบากผมว่ากฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองวันนี้เทคโนโลยีอะไรโซเชียลเยอะขนาดนี้อะไรขนาดนี้ใครจะผลักดันกฎหมายที่ดีให้กับบ้านเมืองแล้วใครจะค้านก็โอ้รับไม่ไหวแล้วครับวันนี้ไม่กล้าอ่านเม้นบางอย่างตอนนี้เรายังเสนอลองประธานคุณของเดิมไหมคะพักเราพรุ่งนี้ก็ต้องโค้งกันแล้วอ๋อยังเป็นคนเดิมก็ไม่รู้ถ้าท่านได้นะถ้าทุกอย่างก็ต้องโหวตถ้าภาคภูมิใจไทยก็ได้ทำเหนือท่านสมบัติได้นะครับต่อจังหวัดนครพนมท่านสมบัติทองคำนะคะให้โหวตก่อนจะเขาบอกให้โหวตรับแล้วบอก